สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของ JavaScript HTTP และก็ CSS นะครับไปอย่างรวดเดียวเลยนะครับก่อนที่เราจะทำความรู้จักกับ JavaScript เราก็มาดูก่อนว่าปกตินะครับการที่เราทำเว็บไซต์หนึ่งนะครับมันจะมีพวกข้อมูลต่างๆส่งไปมากันได้ยังไงนะครับหลักๆเลยคือเราเริ่มจากตัวนี้เช่นเดิมนะครับเบราว์เซอร์นะครับตัวเบราว์เซอร์นี้มันก็จะทำการเรียกไปบอกว่าเราต้องการหน้าไหนใช่ไหมครับโดยใช้ HTTP request จากนั้นนะครับส่วนเซิร์ฟเวอร์นะครับที่เป็น back end จะเห็นได้ว่ามีคีย์เวิร์ดคือ back end คือส่วนนี้ก็จะทำงานโดยมีโค้ดภาษาต่างๆด้วยกันไม่ว่าจะใช้อาจจะใช้ servlet ใช้ JSP ใช้ PHP นะครับใช้ Node.js เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ก็จะไปอ่านข้อมูลจากดาต้าเบสนะครับอ่านข้อมูลจากดาต้าเบสเพื่อเอาข้อมูลมาแสดงนะครับแล้วก็โต้ตอบกลับไปนะครับโดยที่ตัวฝั่งฟอนต์เอ็นก็จะมีเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น CSS JavaScript Bootstrap หรือว่า Angular นะครับยกตัวอย่างนะครับเรามีเว็บไซต์นะครับต้องการแสดงรายชื่อเพลงทั้งหมดนะครับสิ่งที่เว็บไซต์นี้ทำนะครับแรกสุดก็จะ HTTP request ไปสิ่งที่เซิร์ฟเวอร์ทำนะครับก็จะไป select ข้อมูลจากดาต้าเบสดาต้าเบสเราลองจินตนาการว่ามันคือ Excel ไฟล์หนึ่งนะครับ Excel ไฟล์นี้ก็จะเก็บข้อมูลของนักร้องทั้งหมดเอาไว้นักร้องแล้วก็เพลงใช่ไหมครับมีข้อมูลนักร้องข้อมูลเพลงเก็บเอาไว้เป็นตารางนะครับจากนั้นมันก็จะ output ผลลัพธ์ออกมาส่งข้อมูลกลับมาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอะไรก็ตามอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบข้อมูลออกมานะครับยืดมีข้อมูลของนักร้องทั้งหมดข้อมูลของเพลงทั้งหมดนะครับเต็มไปหมดจากนั้น HTML ก็จะเอามาแสดงผลนะครับเป็นหน้าจอเว็บไซต์ที่สวยงามนะครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ JavaScript คืออะไรJavaScript คือภาษาสคริปต์เชิงวัตถุนะครับที่เรียกกันว่าสคริปต์ซึ่งในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ใช้ร่วมกับ HTML เพื่อให้เว็บไซต์ดูมีการเคลื่อนไหวสามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้มากขึ้นก็คือเป็นภาษาเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งที่มันเอาไปใช้ช่วยเสริมตัว HTML นะครับให้มันสามารถมีความสวยงามมีความโต้ตอบผู้ใช้งานมากขึ้นอย่างที่บอก JavaScript คือแอคชั่นนะครับมันจะทำแอคชั่นกับสิ่งต่างๆนะครับแล้วก็แสดงผลด้วย JavaScript ถูกพัฒนาขึ้นโดย Netscape Communication นะครับโดยใช้ชื่อว่า LineScript ออกมาพร้อมกับ Netscape Navigator 2.0 เพื่อใช้สร้างเว็บเพจโดยติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์แบบ LiveWire ต่อมา Netscape จึงได้ร่วมมือกับบริษัท Sun Microsystems นะครับปรับปรุงระบบเบราว์เซอร์เพื่อให้สามารถใช้งานกับภาษา Java ได้แล้วก็ปรับปรุง LineScript นะครับใหม่ในปี2538แล้วตั้งชื่อใหม่ว่าเป็นJavaScript นะครับโดย JavaScript สามารถทำให้การสร้างเว็บเพจมีลูกเล่นต่างๆมากมายแล้วก็สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้อย่างทันทีนะครับเช่นการใช้เมาส์คลิกหรือกรอกข้อความในฟอร์มเป็นต้นการทำงานของ JavaScript เกิดขึ้นที่เบราว์เซอร์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่เบราว์เซอร์เราจะเรียกว่า client side script คือการเขียนโปรแกรมที่เบราว์เซอร์นะครับฉะนั้นไม่ว่าจะใช้เซิร์ฟเวอร์หรือว่าภาษาอะไรก็ตาม JavaScript ก็ยังทำงานได้อยู่ฉะนั้น JavaScript เป็นเหมือนกับภาษาที่แพร่หลายเพราะว่าไม่ว่าจะใช้ back end เป็นภาษาอะไรนะครับภาษา JavaScript ก็ยังคงอยู่ที่ front end ทำให้คนจำเป็นต้องใช้ภาษา JavaScript แทบทุกคนเลยนะครับแล้วก็จนเป็นที่มาของการเอาภาษา JavaScript มาเขียนเป็นฝั่ง server side นะครับJavaScript ทำอะไรได้บ้างล่ะหลักๆนะครับ JavaScript ทำให้สามารถเขียนโปรแกรมแบบง่ายๆได้โดยไม่ต้องพึ่งพาภาษาอื่น JavaScript มีคำสั่งที่ตอบสนองกับผู้ใช้งานนะครับเช่นเช็คบ็อกซ์กดปุ๊บก็สั่งทำงานได้เลย JavaScript สามารถเขียนหรือเปลี่ยนแปลง HTML element ได้ทันทีนะครับ JavaScript สามารถใช้ตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้นะครับเมื่อเรากรอกข้อมูลบนเว็บไซต์เช่นอีเมลถ้าเกิดมันไม่ถูกฟอร์แมตเราก็สามารถตรวจสอบได้เลย JavaScript สามารถใช้ในการตรวจสอบผู้ใช้ได้นะครับตรวจสอบว่าเป็นเบราว์เซอร์อะไรเป็นต้น
JavaScript สามารถทำงานกับคุกกี้ได้อยากจะงงคุกกี้คืออะไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในคาบต่อๆไปนะครับประวัติที่มาของ JavaScript นะครับปัจจุบันเราอยู่ที่ ECMAScript 9นะครับหรือว่า ES 9นะครับโผล่มาในปี2018โดยที่ตัวที่เป็น Major Change หรือว่าตัวที่คนนิยมเอามาเรียนกันก็คือตัว ECMAScript 6หรือว่า ES 6นะครับเรารู้จัก JavaScript แล้วเรามารู้จักคำว่า JSON กันบ้าง JSON คือรูปแบบมาตรฐานการส่งข้อมูลในทุกๆภาษาสามารถอ่านได้ง่ายแล้วก็เบานะครับจำได้ไหมครับตะกี้ที่เรามีตัวอย่างของเว็บไซต์ในการแสดงรายชื่อศิลปินนักร้องแล้วก็แสดงเพลงทั้งหมดข้อมูลที่ส่งกันมานะครับจากดาต้าเบสถูกส่งมาที่client นะครับเราก็จะใช้สิ่งที่เรียกว่า JSON นั่นเอง JSON นะครับตัวอย่างนะครับสมมุติเราจะเอามาเก็บข้อมูลของ student นะครับสิ่งที่เราจะเขียนก็จะประมาณนี้ครับปีกกานะครับมีปีกกาค่อมแบบนี้นะครับมีปีกกาแบบนี้ที่แสดง object นะครับมี key value นะครับโอเคนะครับเรามาทำความเข้าใจสิ่งนี้กันสิ่งนี้นักเรียนเป็น array ตัวนี้คือ array นะครับเป็น array ของหลายๆ object ของนักเรียนนะครับ object แรกของนักเรียนก็คือ first name นะครับนักเรียนคนนี้มี first name ว่าสมชายนะครับนามสกุลว่าสุดหล่ออายุ50ปีเห็นเลยครับอ่านง่ายใช้เนื้อที่น้อยนะครับต่อมานะครับอันนี้คือนักเรียนคนที่1อันนี้นักเรียนคนที่2 first name คือสมศรีนะครับ last name คือสุดสวยอายุ40โอเคนะครับเราก็จะสามารถแสดงผลทำการแทนที่ข้อมูลด้วยสิ่งที่เรียกว่า JSON ได้เราเปลี่ยนกันถ้าเกิดเราไม่ใช้ JSON เราใช้ XML แทนจะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างยืดยาวนะครับมี text เยอะอ่านแล้วไม่กระชับนะครับเป็นแท็กๆต่างๆ student นะครับ student first name last name อายุก็ว่าไปนะครับโดยที่ถ้าเป็น XML มันจะดูเป็น step หรือว่าเป็น hierarchy ที่ดูดีกว่านะครับ student ทั้งหมดแทนที่ได้ด้วย student 2คน2คนแต่ละคนมีfirst name มี last name แล้วก็มีอายุอยู่ JSON กับ XML ก็เห็นชัดอยู่นะครับเรื่องของขนาดเลย JSON จะกระชับมากกว่า XML ดูสวยงามกว่านะครับดูเป็นระบบเป็นระเบียบมากกว่าเปลืองเนื้อที่มากกว่า JSON ข้อมูลก็จะเป็น key value นะครับ JSON object ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับเป็น key value หลายๆอันมาต่อๆกันJSON ก็เหมือนกับตารางนั่นแหละครับบอกเลยว่า first name คืออะไร last name คืออะไรนะครับตารางนี้มีคนอยู่3คนนะครับฉะนั้น JSON ก็แทนที่ตารางนี้ด้วย3อันเช่นกันจบไปกับเรื่อง JavaScript ทบทวนกัน JavaScript เกี่ยวข้องกับ client JavaScript ช่วยในการแสดงผลนะครับเราเรียนรู้ว่า JavaScript มาพร้อมๆกับ JSON นะครับJSON คือการเก็บข้อมูลแบบหนึ่ง JSON เทียบได้กับ XML นะครับแต่ว่าสั้นกว่า HTTP คืออะไรครับ HTTP คือโปรโตคอลที่ใช้สำหรับเผยแพร่ข้อมูลและเป็นสื่อกลางสำหรับการสื่อสารอีกทั้งเป็นจุดกำเนิดของ World Wide Web นะครับซึ่งมีโครงสร้างเป็นตัวอักษรและก็ตัวเลขใช้สำหรับเป็นลิงก์เชื่อมระหว่างข้อมูลเทคอื่นๆนะครับก็คืออย่างเบราว์เซอร์นะครับพอทำการเชื่อมโยงข้อมูลกันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า HTTP หรือว่าเป็นการส่งข้อมูลนะครับไปยังเซิร์ฟเวอร์แล้วก็จะมีการตอบกลับเข้ามากันได้อย่างเหมาะสมนะครับ HTTPS คืออะไรครับ HTTPS คือเอา HTTP มาทำให้ปลอดภัยขึ้นโดยการใช้ TLS นะครับโดยที่เป็นการเข้ารหัสประเภทหนึ่ง HTTPS ประกอบไปด้วย HTTP กับ TLS ซึ่งจุดสำคัญก็คือการ Authenticate ในการเข้าสู่เว็บไซต์นะครับเพื่อป้องกันและสร้างความเป็นส่วนตัวในการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับยกตัวอย่างง่ายๆครับเราคุยกับเพื่อนนะครับเราถ้าไม่มีการเข้ารหัสมันคืออะไรเราพูดภาษาไทยอย่างเงี้ยมีคุณป้าคนนึงเดินผ่านมาก็มาแอบดักฟังรู้ว่าเราพูดกับเพื่อนเรายังไงทีนี้ถ้าเกิดเรามีการเข้ารหัสนะครับ
เข้ารหัสเช่นเราอาจจะใช้คำผวนนะครับคุณป้าที่อายุเยอะหน่อยอาจจะไม่เข้าใจคำผวนฉะนั้นตอนเราพูดกับเพื่อนเราพูดฉันรักคุณอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเป็นคำผวนก็เป็นคำว่าฉุนรักคันนะครับคุณป้าจะงงว่าเราพูดอะไรอันนั้นแหละคือการเข้ารหัสแบบง่ายๆนะครับคือการใช้คำผวนคุณป้ามาแอบดักฟังก็จะไม่สามารถฟังได้แล้วเปรียบได้กับข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเช่นกันครับเมื่อใดก็ตามที่ข้อมูลมันไหลผ่านไปมามันก็มีโอกาสที่คนจะมาดักฟังได้ข้อมูลมันอยู่บนอากาศใช่ไหมครับคนก็มาสนิปได้นะครับมี Wi-Fi แอบเข้า Wi-Fi นะครับมาแอบดักรหัสเราได้ก็แต่ถ้าเกิดเรามีการเข้ารหัสมีการใช้ TLS นะครับข้อมูลก็อาจจะถูกเข้ารหัสและปลอดภัยระดับหนึ่งทันทีความแตกต่างระหว่าง HTTP และ HTTPS นะครับจะเห็นได้ว่า HTTPS มีข้อดีมากกว่าเพราะว่าป้องกันการโจรกรรมข้อมูลได้ผู้ที่ไม่หวังดีจะไม่สามารถถอดรหัสของต้นทางโดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจจะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือของผู้ที่มาเข้ามารับชนได้อย่างธนาคารใช่ไหมครับเราไปใช้มันก็จะมีเบราว์เซอร์จะเห็นว่ามีรูปกุญแจอยู่เขียวๆนะครับก็จะแสดงว่ามีการใช้ HTTPS นะครับข้อเสียของ HTTPS ก็คือถ้าผ่านทาง CA หรือแบบไม่ต้องเซลส์ไซด์จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับแต่เรามีบทความที่สามารถเปลี่ยน HTTP เป็น HTTPS ได้แบบไม่เสียเงินในอดีต HTTP ถ้าเกิดจะแปลงเป็น HTTPS ก็จะเสียเงินจนในช่วงหลังๆนะครับมีบางองค์กรหรือว่าวางหน่วยงานเขาไม่ทำให้ HTTP แปลงเป็น HTTPS โดยไม่เสียเงินได้นะครับสิ่งนั้นเรียกว่า Let Encrypt นะครับ Let Encryptเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนต่อกันต่อมานะครับหลักการของ HTTP คืออะไรครับ HTTP นะครับเว็บเบราว์เซอร์ส่งข้อมูลไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับด้วยโปรโตคอล HTTP ตรงนี้นะครับจุดมุ่งหมายคือตรงนี้นั่นเอง HTTP โปรโตคอลนะครับก็คือมันจะบอกระบุหมดนะครับว่าไอสิ่งที่เราต้องการที่จะเข้าที่ไหนนะครับเราต้องการจะเรียกไปที่ URL ไหนนะครับ HTTP จะบอกสิ่งนั้นโดยที่สิ่งที่เราบอกคือเราต้องการไปที่ URL นี้จะดึงไฟล์ index.html จากเว็บเซิร์ฟเวอร์ออกมานะครับโดยที่นี่คือ host นะครับนี่คือ port นะครับแล้วก็โปรโตคอลก็คือ HTTP นั่นเองโดยที่จะทำสิ่งที่ HTTP ทำก็คือจะเชื่อมต่อนะครับสิ่งที่เบราว์เซอร์ทำจะเชื่อมต่อแบบ TCP IP ไปที่เว็บไซต์นี้นะครับโดยส่งขอแบบ HTTP GET นะครับพร้อมกับเชื่อมต่อจากนั้นจะอ่านจากการเชื่อมต่อหรือว่าอ่านผลลัพธ์นั่นเองนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับนี่คือ HTTP นั่นเอง HTTP ก็เหมือนเป็นก้อนของ text นะครับเป็นก้อนของข้อความเหมือนเราจะบอกรักเพื่อนนะครับเราก็จะมีก้อนของคำพูดไอ้นี่ก็เช่นกันเราต้องการที่จะส่งไปเพื่อขอข้อมูลหน้า index นะครับมันก็เป็นก้อนของข้อความที่เราบอกทางเว็บเซิร์ฟเวอร์ว่าเราต้องการอะไรนะครับรวมทั้งบอกลักษณะของเราด้วยนะครับเช่นเราพูดกับเพื่อนแล้วก็ลักษณะของเราอาจจะเป็นเสียงโทนทุ้มๆนะครับฟังดูแล้วเหมือนจะหน้าตาดีอย่างนี้นะครับก็เป็นลักษณะของสิ่งที่ส่งไปเช่นกัน HTTP สามารถบอกลักษณะของสิ่งที่ส่งไปได้ HTTP GET บอกได้ว่าเป็นโปรโตคอลแบบประเภท GET บอกว่าต้องการไฟล์ไหนนะครับเป็น HTTP เวอร์ชันอะไรนะครับบอกว่าต้องการโฮสต์ไหนนะครับบอกว่า user agent นะครับเป็น Chrome หรือว่าเป็น Firefox หรือว่าเป็นอะไรก็ตามบอกว่าสามารถ user agent นี้หรือว่าตัว client ของเรานะครับมันรองรับอะไรได้บ้างนะครับมันรองรับ text HTML ได้นะครับมันรองรับภาษาอะไรได้บ้างนะครับเป็นอังกฤษอย่างเดียวไหมหรือว่าได้หลายภาษารองรับชาเซตอะไรได้บ้างยังจำชาเซตได้อยู่ใช่ไหมครับเมื่อใดก็ตามที่เรามีหลายภาษาปุ๊บเราต้องมีมาตรฐานกลางหรือว่าเป็น character set ที่รองรับได้ทุกๆภาษาเราส่งไปให้เพื่อนอินเดียอ่านออกเราส่งไปให้เพื่อนญี่ปุ่นอ่านออกสิ่งนั้นก็เรียกว่า UTF-8 นั่นเองมีเรื่องของ connection นะครับแล้วก็เรื่องของส่วนที่เป็นบอดี้ตรงนี้เป็นบอดี้นะครับถ้าเป็น HTTP GET ก็จะไม่มีบอดี้ใดๆจากนั้นนะครับเราก็มาดูกันนี่คือ method นี่คือ protocol นี่คือ URL นะครับนี่คือ header และนี่คือส่วนที่เป็นบอดี้
นะครับ HTTP นะครับจะมีวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็น get เป็น head เป็น put เป็น post เป็น delete เป็นหลายๆอย่างนะครับการตอบสนองของ HTTP นี่คือผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ก็จะตอบออกมาเป็น HTML นั่นเองยังจำได้อยู่นะครับ HTML ตัวนี้นั่นเองนะครับโดยที่นอกจากจะตอบ body ออกมาก็จะตอบ header นะครับว่าไอตัวเซิร์ฟเวอร์นี้มีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับเซิร์ฟเวอร์เป็น Apache นะครับเซิร์ฟเวอร์ตอบมาเมื่อเวลาเท่านี้นะครับเซิร์ฟเวอร์ตอบในรูปแบบของ text HTML เซิร์ฟเวอร์ตอบข้อมูลที่มีความยาว1846ไบต์นะครับนี่คือความยาวของข้อมูลนี้นะครับมี1846ไบต์นะครับResponse Code นะครับหรือว่า Status Code ของ HTTP ตัวนี้จะเป็นบอกว่าเซิร์ฟเวอร์ทำงานได้ถูกต้องหรือเปล่าถ้าตอบเป็น200โอเคแสดงว่าเซิร์ฟเวอร์ทำงานได้อย่างไม่มีปัญหาลองคิดดูครับถ้าเกิดเซิร์ฟเวอร์วันดีคืนดีเซิร์ฟเวอร์ล่มหรือว่าเซิร์ฟเวอร์มี Error ของโค้ดโปรแกรมเมอร์มันก็ต้องตอบสเตตัสอื่นที่มันไม่ใช่โอเคใช่ไหมครับสเตตัสตัวนี้เหมือนเราคุยกับเพื่อนเลยครับถ้าเกิดเพื่อนตอบมาด้วยน้ำเสียงปกติก็คือโอเคถ้าเกิดเพื่อนตอบมาด้วยน้ำเสียงที่แหบแห้งนะครับก็แสดงว่าเพื่อนเริ่มเป็นหวัดแล้วการพูดโต้ตอบก็อาจจะน้อยลงนะครับถ้าเกิดไม่มีเสียงตอบรับจากเพื่อนนะครับก็แสดงว่าเพื่อนไม่อยู่ก็จะเป็น not found ประมาณนี้นะครับ404 not found ตัวอย่างของ HTTP ของตัว response นะครับต่อมานะครับเรื่องของ CSS จำได้นะครับ HTML คือโครงสร้าง JavaScript คือ action function CSS คือความสวยงามนะครับหลักๆก็จะเรียนเรื่องของ CSS เบื้องต้นวิธีการใช้งาน CSS ต่างๆนะครับCSS นะครับเป็นภาษาที่ใช้สำหรับตกแต่งเอกสาร HTML CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheet นะครับหรืออาจจะเรียกแทน CSS ด้วยว่า Style Sheet ก็ได้นะครับเป็นภาษาที่มีรูปแบบ Syntax เฉพาะกำหนดโดย W3C เหมือนกันนะครับก็จะมีวิธีการเขียนต่างๆกันนะครับนี่เป็นโลโก้ของ CSS นะครับประโยชน์ของ CSS นะครับช่วยให้เนื้อหาภายในเอกสาร HTML มีความเข้าใจได้ง่ายขึ้นและในการแก้ไขเอกสารก็สามารถทำได้ง่ายกว่าเดิมนะครับเพราะการใช้ CSS จะช่วยลดการใช้ภาษา HTML ลงในระดับหนึ่ง CSS นะครับข้อ2ทำให้ดาวน์โหลดไฟล์ได้เร็วขึ้นเนื่องจากโค้ดใน HTML ลดลงนะครับทำให้ไฟล์มีขนาดลดลงสามารถกำหนดรูปแบบการแสดงผลจากคำสั่ง Style Sheet ชุดเดียวกันให้มีการแสดงผลในเอกสารแบบเดียวทั้งหน้าหรือว่าทุกๆหน้าได้นะครับช่วยในการกำหนดการแสดงผลในรูปแบบที่มีความเหมาะสมกับสื่อต่างๆได้เป็นอย่างดีทำให้เว็บไซต์มีความเป็นมาตรฐานมากขึ้นมีความทันสมัยสามารถรองรับการใช้งานในอนาคตได้ดีขึ้นนะครับ CSS syntax นะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับมีสิ่งที่เรียกว่า selector มีเปิดปีกกานะครับมี color มี background เดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันในบทต่อๆไปนะครับวิธีการใช้งาน CSS นะครับตัวอย่างเช่นแท็ก p ที่เราคุ้นเคยนะครับถ้าเกิดเราอยากใส่สีเข้าไปนะครับเราก็ใช้ตรงนี้ครับ color red text align center เราต้องการจะจัดพารากราฟตัวนี้นะครับให้มีสีแดงนะครับให้มันอยู่ตรงกลางนะครับนี่คือ CSS นั่นเองนะครับตรงคำว่า style เท่ากับ color colon red text keyed align colon center ตัวนี้คือ CSS นะครับหรือเราจะแยก CSS เป็นอีกไฟล์หนึ่งก็ได้นะครับเราสามารถทำลิงก์ที่ head จำ head ได้อยู่ไหมครับ head คือส่วนบนๆของ HTML นะครับ head จะระบุได้ว่าเราจะไปโหลดไฟล์ CSS ตัวไหนเพิ่มเติมมานะครับโดยที่ไฟล์ CSS นี้จะระบุว่าตัว p นะครับแท็ก p ทั้งหมดจะใช้สีแดงนะครับโดยที่จัดกลางนะครับโอเคนะครับเปรียบเทียบกันนะครับก่อนหน้านี้เป็น inline นะครับเขียนเข้าไปในแท็กเลยอันนี้นะครับเป็น external นะครับหรือว่าเขียนเป็นอีกไฟล์หนึ่งนะครับ CSS ที่พบเจอบ่อยนะครับกำหนดความกว้างได้กำหนด background ได้กำหนดขอบได้นะครับกำหนดทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับความสวยงามได้กำหนดฟอนต์ได้นะครับกำหนดรูปแบบของฟอนต์ว่าฟอนต์หนาฟอนต์เอียงนะครับโดยสรุปนะครับจากที่เราเรียนมาทั้งหมดเราก็จะสรุปได้ดังนี้นะครับ
เมื่อใดก็ตามที่ผู้ชมเข้าผ่านเว็บไซต์จะมี HTML มาทำให้ผู้ชมเห็น HTML แต่ถ้า HTML มี CSS ปุ๊บจะเห็น HTML ที่สวยงามขึ้นนะครับ CSS ตัวนี้จะบอกว่า This is my website นะครับคำนี้ที่แสดงผลออกมาจะมีการใส่ Shadow หรือว่าใส่เงาขึ้นมาเทียบกับอันนี้นะครับเรียกมาปุ๊บ HTML ที่ Return ออกมานะครับไม่มีคำว่าจะไม่มีเงานะครับแต่ถ้าเกิดอันนี้จะมีเงาเพิ่มเข้ามาโอเคนะครับโปรเจกต์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันในคลิปต่อไปนะครับ